มันเช่นเคยครับครับผมช่วงสุดท้ายของรายการเราก็จะมีคลิปสนุกสนุกขำๆมาให้ชมวันนี้คลิปที่จะนำมาให้ชมเป็นการเล่นนะครับระหว่างดาวเตะระดับซูเปอร์สตาร์นะกับเด็กๆเด็กๆนี่เขาเจอซูเปอร์สตาร์บางคนเนี่ยเขาก็อ้าปากหวอเลยใช่นะแบบบางคนนี่แบบโอ้โหมีเจอราดมายืนข้างๆมีรูนี่มายืนข้างๆแต่ว่าคนนี้เนี่ยมาส่งมาสอดอะไรพอดีเขาโดนแบน5นัดโรนโดใช่โดนแบนก็เลยมาเตะบอลกับเด็กก่อนเอาเลยเตะบอลกับเด็กแทนโดนแบน5นัดแต่เตะบอลกับเด็กได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โดนแบนนะไปดูนะฮะซูเปอร์สตาร์ครับเจอกับเด็กแล้วมันเป็นไงครับก็เป็นเรื่องของซูเปอร์สตาร์นะฮะเจอกับเด็กๆก็พูดง่ายว่าซูเปอร์สตาร์เหล่านี้ก็คือไอดอลคือต้นแบบของน้องๆหนูๆทั่วโลกเลยนะแล้วก็หลายคนนะครับที่มีประสบการณ์แบบนี้แล้วโตขึ้นมาก็จะเป็นนักบอลที่ยิ่งพูดถึงเรื่องนี้เลยผมก็มีไอดอลใช่ฮะพี่ตุ๊กปีพงษ์ไงพี่ตุ๊กปีพงษ์เป็นไอดอลพี่จักกี้ใช่แล้วผมได้เล่นบอลกับพี่ตุ๊กผมมีความสุขมากเพราะเราล่าสุดได้เห็นลงรูปเล่นคู่กันโอ้โหเล่นแบบเข้าขามากเลยทีมอะไรวะพี่กี้ผมเห็นใส่ทีมทีมเศรษฐี31อ่ะอ๋อพี่กี้นี่อยู่ทีมเศรษฐี31แสดงว่าแก่แล้วดิเนี่ยก็ถามว่าพี่เป็ดทีมของคุณสุเทพประยุทธ์พิทักษ์เนี่ยตอนนี้พี่เป็ดเชิญยิ้มฮะทีมพี่เป็ดเชิญยิ้มพี่เทพเค้าอยู่ปากช่องพี่สุเทพอะไรนะสุเทพประยุทธ์พิทักษ์สุเทพวิวัฒน์พี่เทพเค้าอยู่ปากช่องเค้านานเข้ามาทีผมก็เลยได้โอกาสไปเล่นแทนพี่สุเทพโอ้นี่สุดยอดพี่เป็ดก็เชิญไปที่31ก็ดู31ไง31นี่คือปี2531ใช่ผมปีก่อตั้งใช่ผมเรียนที่จุฬาปีแรกเลยโอ้ย30 2531จะ30ปีอยู่แล้วแต่ว่าจะบอกว่าเล่นบอลกับพี่ตุ๊กแล้วสนุกแล้วเราได้รู้เลยว่าเนี่ยเขาคือสุดยอดนักเตะเขาจะเล่นบอลง่ายมากอ่ะครับง่ายจนไม่น่าเชื่อไม่ได้ว่าเหมือนเป็นเก่งแล้วแบบต้องมาโชว์มันไม่โชว์อะไรไม่มีเลยแค่พี่ตุ๊กจ่ายบอลนี่ผมว่าโอ้โหแล้วก็เล่นกับเราแล้วเขาจะคอยสอนด้วยผมมีความโชคดีเลยแจ็คกี้มาไปมู่อะไรเงี้ยโอ้โหเราก็สนุกโอ้โหสุดยอดนะนี่เป็นนี่เล่นไอดอลไงพี่บูมีไอดอลใครอ่ะหมออ้อยฮะไม่ใช่ดิก็รอเล่นกับฟุตบอลเลยเขาไม่ให้คุณเล่นหรอกเฟซฟุตบอลฟุตบอลผมก็เป็นพี่ตุ๊กนี่แหละไม่เคยมีโอกาสเอ้าเคยเดี๋ยวพี่ไม่ได้คู่กันวันนี้พี่ตุ๊กเขาฝากถึงพี่บูด้วยว่าเดี๋ยวเขาจะโทรมาว่าเดี๋ยวเขาเป็นผู้นำเข้าเครื่องชุดนอนแมนยูผมไม่เข้าใจมากเลยเห็นอยู่ในเพจเพราะพี่ตุ๊กเป็นแฟนลิเวอร์พูลในของแต่ลูกชายอ่ะไปรับมาแตงโมเป็นแฟนแมนยูไงแล้วพี่ตุ๊กก็เลยต้องทำให้ลูกครับทุกวันนี้ทำเพื่อลูกนะพี่ตุ๊กนะฮะสู้เพื่อลูกก็ลูกนี่ก็เลยนี่นี่พูดเถอะอย่าไปพูดอย่าลืมครับเดี๋ยวเขาเปิดตัวคุณพี่หูไปด้วยนะได้ครับเขาบอกอยู่นะวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมกับพี่แจ๊กกี้ต้องลาไปก่อนครับเดี๋ยวขอบคุณขอบคุณคาราบาวนะครับโอ้โหคาราบาวแดงนะฮะคาราบาวครับอย่าลืมครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนซ่ากีฬามัน